สวัสดีครับผมก้องนะครับวันนี้ไม่ได้มาทำกาแฟไม่ได้มาทำอาหารนะครับก็พอดีมีประเด็นนิดหน่อยในการสั่งคอมพิวเตอร์เซตออนไลน์นะครับผมจากทาง JIB ออนไลน์แล้วกันนะครับก็มีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าผมสั่งสเปคหนึ่งแล้วตอนถึงมือจริงๆมันได้อีกสเปคหนึ่งครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับผมว่าสเปคอะไรคืออันแรกก็คือสเปคนี้ตัวนี้นะครับราคาในเว็บเต็มๆจริงๆอยู่ที่ประมาณ 35,860 บาทครับผมทีนี้ถ้าสั่งในเว็บอ่ะมันก็จะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นเนาะสรุปจ่ายจริงก็ประมาณ 30,000 เห็นไหมอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แหละ 31,900 บาทนะครับผมที่จ่ายจริงนะครับที่จ่ายจริงนะครับผมที่จ่ายจริงเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพแล้วกันนะครับส่วนตอนไปรับจากเคอรี่ไปรับเองด้วย ดีใจมากเคอรี่โทรมาตอนประมาณบ่ายสองครับผมแล้วก็เลยเลิกงานก็ประมาณ4โมงเนาะ4โมงก็ตรงไปเคอรี่เลยครับถึงเคอรี่อยู่ประมาณสัก5โมงครึ่ง17นาฬิกา30นาทีนะครับโดยประมาณจากนั้นก็กลับมาบ้านมีอยู่2กล่องกล่องนึงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมีกล่องนี้ที่ใส่พวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็กล่องนี้ก็จะเป็นใส่คอมพิวเตอร์ที่เอาอุปกรณ์ต่างๆประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บต่อกับคีย์บอร์ดเมาส์ทีวีก็ใช้ได้เลยนะครับก็จะมี2กล่องมาถึงก็เปิดกล่องนี้ก่อนเลยกล่องแรกดูนู่นนี่นั่นอุปกรณ์ก็ครบนะครับก็สบายใจยิ้มล่าเริงแบบเฮ้ยความกูมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้แม่งจัดหนักแน่นอนจัดเต็มแน่นอนนะฮะพอเปิดกล่องนี้ปั๊บมันกลายเป็นรุ่นนี้ครับผมในรูปซึ่งราคารุ่นเนี้ยมันอยู่ประมาณ 19,900 บาทนะครับเป็นไรเซน5 3,500 แล้วก็การ์ดจอรู้สึกจะเป็น RX 5500 XT นะครับนั่นแหละครับมันก็มีปัญหานิดนึงไอเราก็สงสัยนะครับด้วยความสงสัยแล้วก็กลัวด้วยว่าเอ๊ะทำไมส่งมาแล้วมันเป็นแบบนี้ก็เลยได้โทรไปที่เบอร์02นะครับ02เนี่ยของเบอร์ JIB เลยครับผมโทรไปพนักงานรับสายก็เลยแจ้งปัญหาไปแต่พอดีมันน่าจะอยู่ประมาณสัก6โมงอะฮะตอนที่โทร6โมงเย็นหรือ18นาฬิกา30 18นาฬิกาประมาณเนี้ยประมาณ18นาฬิกาเป๊ะๆเลยพอโทรไปปั๊บพนักงานรับสายพนักงานก็บอกว่าตอนนี้ออฟฟิศปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะติดต่อกลับไอ้เราได้ยินเป็นใครไม่ตกใจบ้างคอมเครื่องนี้ผมก็เก็บเงินซื้อนะผมไม่ได้มีสามารถแบบใช้เงินแบบไอ้เหี้ยเดือนนี้ได้เงินเท่านี้ซื้อได้เลยนะมันก็ต้องเก็บเงินใช่มั้ยมันก็ต้องไอ้เหี้ยมันไม่มั่นใจอ่ะไม่แน่ใจมันก็ไอ้เราก็กลัวในใจไงแล้วไม่รู้จะทำไงดีนะครับผมก็เลยสรุปแล้วคืนนั้นผมก็เลยต้องออกไปบันทึกข้อความที่โรงพักนะครับไว้เป็นหลักฐานบันทึกข้อความก็จะมีเพื่อนๆคอมเมนต์กันนะครับว่าทำไมต้องไปแจ้งความด้วยอะไรเงี้ยทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็บริษัทใหญ่โตเขาไม่โกงหรอกก็จะมีข้อความประมาณนี้นะครับผมแต่ผมขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่าการไปลงบันทึกข้อความประจำวันนะครับมันเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับผมเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าของมาถึงเราแล้วเนี่ยมันไม่มีพยานใช่ไหมถ้ามีพยานก็จะเป็นพยานที่เป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนซึ่งมันมีความสนิทสนมกับผู้รับโดยตรงใช่ไหมครับจะบอกเฮ้ยได้รับของนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นสั่งของ A ไปของ B มาแล้วบอกอ้าวได้รับของ B มันไม่ใช่ไงแล้วแบบไหนพยานคุณก็ใกล้ชิดกันใช่ไหมมันก็น้ำหนักมันก็จะน้อยลงเราก็เลยเอาตรงเนี้ยเอาไว้ไอ้เหี้ยของนั่ง 30,000 กว่าบาทได้รับจริงก็ประมาณ10,000กว่าบาท 20,000 บาท
หายไปหมื่นประมาณ15,000อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะนะฮะก็ไปโรงพักเลยไปลงบันทึกประจำวันก็เพื่อความสบายใจของผมเองแล้วก็มีหลักฐานมีพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะครับผมก็ไปเล่าเหตุการณ์ว่าเราสั่งมาเท่าไหร่สั่งมาตอนไหนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วคุยกับทางนู้นเขาว่ายังไงก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานแค่นั้นเองแล้วก็เอาบริสุทธิ์ใจก็คือหอบสองกล่องนี้ไปด้วยไปให้เขาดูว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเราจะได้มีพยานไงเวลามีปัญหากันในอนาคตซึ่งอาจไม่มีปัญหาก็ได้นะอันนั้นก็จบมันก็แฮปปี้แต่ถ้ามีปัญหาตรงนี้แหละจะเป็นพยานของคุณในชั้นศาลนะครับผมในการต่อสู้ของคุณเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะครับผมยังไงอ่ะบางคนก็ง่ายๆเนาะว่าแบบเฮ้ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดมันมีปัญหาล่ะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาล่ะเดี๋ยวก็จะกลับมาแบบเฮ้ยลุงงี้นะกูก็แบบไปบันทึกข้อความไว้มันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวก็จะเสียรู้อีกก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็บันทึกข้อความกับแจ้งความมันคนละเรื่องกันนะครับบันทึกข้อความคือลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเอาหลักฐานทุกอย่างไปแสดงต่อหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไว้เป็นหลักฐานตามกระดาษที่เราได้เซ็นไว้กับเจ้าหน้าที่สองการแจ้งความอันเนี้ยบันทึกข้อความเสร็จปุ๊บแจ้งบันทึกข้อความลงเรียบร้อยปั๊บรับใบเสร็จปั๊บไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องแอคชั่นอะไรเลยส่วนการแจ้งความถ้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เช่นคุณได้รับของมาแล้วเขาส่งมาไม่ตรงคุณต้องการจะดำเนินคดีไหมอันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปแอคชั่นโดยการจะโทรหาต้นทางว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เรียกอาจจะต้องเรียกมาสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีความผิดตามคดีอะไรก็แล้วแต่เขาก็ว่ากันไปอันนั้นคือการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะครับผมแล้วบันทึกข้อความนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมไปตำรวจที่ดูแลประชาชนนะครับก็สามารถไปบันทึกข้อความกันได้นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีแค่เราต้องเสียเวลาไปแค่นั้นเองนะครับมีอะไรอีกนะอ่ะต่อมาก็วันรุ่งขึ้นผมก็รอรับโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงครับผมตื่นนอนแต่7โมงและนอนไม่ค่อยหลับเรียนตามตรงว่านอนไม่ค่อยหลับก็ตั้งแต่8โมงครับจนถึงประมาณสัก10โมง10โมงครึ่งไม่มีโทรศัพท์โทรมาเลยไอ้เราก็แบบเฮ้ยไหนว่าเมื่อวานจะโทรหากูวะไหนว่าเมื่อวานจะโทรหากูวะแล้วไงดีวะก็เลยโทรไปพอโทรไปอีกรอบนี้มีพนักงานผู้ชายน้องผู้ชายรับสายน้องผู้ชายก็เหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยไอ้เราก็บอกว่ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นน้องเขาก็บอกขอเวลาสักครู่นะครับแล้วเขาก็ไปคุยกันสักพักก็โอเคเขาบอกว่าก็เลยแจ้งกับผมมาว่าทางบริษัทจะส่งคอมพิวเตอร์เซตใหม่มาให้ที่ถูกต้องนะครับส่งมาให้ภายในวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ลูกค้าจะได้รับประมาณวันจันทร์ทางขนส่งก็คือเคอร์รี่ผมก็เลยแบบเฮ้ยผมสั่งไปประมาณวันพฤหัสจ่ายตังค์ก็ตัดเลยนะจ่ายสดโอนบัญชีหักไปเรียบร้อยแล้วแล้วต้องรออีกเหรอวันอาทิตย์วันหยุดนะเว้ยกูอยากแบบไอ้เหี้ยชิลหน้าคอมก็จะชิลใช้เวลาวันหยุดอ่ะก็เลยแบบเอางี้น้องคุยกับหัวหน้าได้ไหมคุยกับผู้มีอำนาจได้ไหมต่อรองให้หน่อยได้ไหมว่ามาเจอกันครึ่งทางก็ได้เพราะพี่อ่ะอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าสามารถมาครึ่งทางอ่ะมาเจอกันปริมณฑลก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะอ่ะน้องเขาก็กลับไปคุยกันอีกรอบสุดท้ายก็บอกให้รอคำตอบสักพักเดี๋ยวน้องเขาจะโทรกลับมาก็สุดท้ายจริงๆก็โทรกลับมาว่าเป็นไปตามนั้นก็คือมาเจอกันครึ่งทางครับผมตามที่ได้นัดหมายกันไว้นะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับผมไม่ได้ต้องการอยากจะมีประเด็นใดๆทั้งสิ้นนะครับและอีกอย่างขอเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับว่าถ้าเกิดได้ของมาไม่ตรงสเปคแล้วมีการพูดคุยเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะไปได้อะไรที่มันนอกเหนือจากของที่เราสั่งซื้อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมให้ระวังด้วยนะครับเช่นเราได้ของมาสเปคหนึ่งเฮ้ยคุณความผิดคุณน่ะเราอยากได้นู้นได้นี่เพิ่มอ่ะมันเป็นความผิดคุณน่ะได้ไหมใหญ่แบบนี้ห้ามทำนะครับไม่ควรทำด้วยนะครับเพราะมันถือว่าเป็นการกันโชคทรัพย์นะครับให้ระวังด้วยนะครับเพื่อน
ไม่ใช่หัวหมอไปเล่นมุกนี้นะไม่ดีนะครับผมไม่ดีเลยขอเตือนไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดด้วยกันเลยว่าจากเปิดพื้นมาแวบๆที่ปั๊มแม่งร้อนมากก็ขอมาเปิดดูดีๆอีกรอบในห้องนะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวด้วยว่าผมได้อะไรกลับมาบ้างนะครับว่ามันตรงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับผมก็มุมเดิมเลยนะไม่อยากย้ายแล้วกล้องเรามาเริ่มที่กล่องนี้กล่องนี้ก่อนเลยกล่องลายนะครับกล่องนี้นะครับผม thank you from jib นะ .co.th ก็จะได้อันนี้เป็นคีย์บอร์ดตัวแถมนะครับคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์อันนี้เป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดของแถมขอบคุณมากๆครับผมในกล่องก็จะมีแรม DDR4 นะฮะ 2x8 กิกอันนี้ก็มีนี่มาให้ด้วยมันคืออีหยังวะเฮ้ยน่าจะเป็น external ครับอันนี้เขาจับใส่กล่องมาให้ด้วยครับผมน่าจะให้เนื่องจากกรณีนี้นะครับยังไงก็ขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับผมเป็น external hard disk นะฮะจำนวนขนาด500 GB ของ WD นะครับยังไงขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะผมกรณีนี้ผมต้องการแค่คอมเอามาคอมที่ผมจ่ายตังค์ไปเอากลับมาใช้งานผมไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมนะครับขอเรียนไว้เบื้องต้นนะครับอันนี้ไปเสร็จรับเงินไปเสร็จรับเงินตัวจริงนะครับแต่สูงได้ไหม 31,900 บาททวนนะครับรวมแวตแล้วนะโอเวอร์สปาย AMD ของผมใช้ไอ Ryzen 5นะครับ Ryzen 5 3600โอเคเจอละ Ryzen 5 3600ต้องนะครับแล้วก็การ์ดจอครับผมซัพไฟของอ่านถูกไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะฮะ RX 5700 XT อะไรอีกอันนี้เป็น M2 นะครับ M2 ในสเปคนะครับตัวนั้นนี่อีกแล้วครับผมมันคืออีหยังวะของแถมหรือเปล่าหรือมันคืออีหยังวะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอ๋อโอเคก็จะเป็นของที่มากับเคสนะครับผมเป็นอุปกรณ์หลังเคสนะครับแล้วกล่องเมนบอร์ดกล่องสุดท้ายคือกล่องเมนบอร์ด B450 นะฮะไหนก็ไหนๆแล้วเราก็เปิดซะเลยของที่ทาย JB ฝากมาให้นะครับโอ้ my god ไปหาตัวช่วยแป๊บของใหม่แจกกล่องซึ่งมันก็คือ External Hard Disk นะครับสีดำขอบพระคุณมากๆนะครับก็ลด
ลดความฉุนเฉียวลงได้เยอะ นั่นแหละครับหมดไปแล้วครับกล่องนี้ส่วนพระเอกของเรากล่องนี้เดี๋ยวทีหลังนะสักครู่พระเอกของเรานั้นเรามาดูกันดีกว่าลายแล้วรู้สึกสบายใจไม่ใช่โฟมนะครับถ้าเป็นไอตัวกล่องที่แล้วอ่ะกล่องที่ผมได้รับอ่ะมันจะเป็นโฟมแบบโฟมขุ่ยๆเลยอ่ะแต่อันเนี้ยเป็นฟองน้ำเป็นโฟมแบบฟองน้ำนะครับนุ่มๆแค่นี้ก็ต่างกันแล้วอ่ะจริงๆเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้รีบประกอบนะฮะจนแบบในมันไม่โอเคนะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะระดับมืออาชีพทำมาตรฐานต้องเหมือนกันนะครับตามนี้เลยครับถูกต้องใช่แล้วถ้ามาแบบนี้แต่แรกนะผมจะแฮปปี้มากๆแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผมต้องการแล้วแหละยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรู้สึกชื่นใจมาลืมก่อนจากทางน้องที่เอาของมาส่งนะครับได้บอกว่าน้องคุณจิ๊บนะครับคุณจิ๊บได้ฝากสิ่งนี้มาให้ผมเพื่อเป็นการขอโทษผมก็ไม่รู้จะทำไงก็ขออนุญาตรับไว้นะครับเบื้องต้นผมไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะครับแต่ทางจิ๊บมีน้ำใจในความผิดพลาดของบริษัทก็ขอรับไว้นะครับเรามาเปิดด้วยกันแล้วกันครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเสื้อฮูดนะครับเสื้อฮูดเบอร์ L เสื้อฮูดเบอร์ L ของ JB นะครับผมเป็นฮูดสีดำเสื้อฮูดสีดำ JIB ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงฝากรบกวนเพื่อนๆกดไลค์ให้กำลังใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากchannel กับเพจไปด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคครับเจอกันโอกาสหน้านะครับยังไงขอขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ